กรรมอย่างสูงนับตั้งแต่ฌานสมาบัติขึ้นไปคือละนิวรณ์ห้าอย่างละกามฉันทะได้ละพยาบาทได้ละถิณมิทธะได้ละอุทธัจจะกุกุจจังละดะวิจิกิจฉาคือละกามฉันทะจิตใจไม่พัวพันพอใจในทางกามเพราะปัญญาเห็นโทษของกามเห็นทุกข์ของกามของรูปของเสียงของกลิ่นของรสคือละอารมณ์ตาทางมีปัญญาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรักษาสํารวมระวังไม่หลงไม่เกิดความพอใจเรียกว่ากามกามารมณ์กามฉันทะคือพอใจพยาบาทด้วยอำนาจแห่งความไม่ชอบความโกรธความไม่พอใจละความพยาบาทได้จิตเคยพยาบาทเห็นโทษของพยาบาทละได้ค่ะทินนะมิทธะความหดหู่เคลิบเคลิ้มท่านละได้จิตหดหู่ไม่ขวนขวายจิตประมาทไม่ระลึกเห็นทุกข์เห็นภัยไม่เห็นทุกข์ที่จะเกิดขึ้นคือความชราข้ามค่าในอัตภาพตรวจถึงความเจ็บปวดตรวจถึงความแตกดับไม่เตรียมหาที่พึ่งจิตปวดหูอยู่ได้กินได้อยู่จักแต่ว่ากินจักแต่ว่าอยู่ท่านละธรรมเหล่านี้ได้จิตฟุ้งซ่านรำคาญนี่ท่านเห็นโทษท่านสำรวมระวังมีสติรักษาจิตไม่ให้ฟุ้งไม่ซ่านรำคาญพยายามแก้ไขวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลไม่แน่นอนในจิตในใจมันเข้าหาผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าบัณฑิตผู้ตั้งอยู่ในธรรมสนทนาฟังธรรมโดยเคารพสนทนาธรรมโดยเคารพรู้จักธรรมควรละธรรมควรเจริญเข้าใจในธรรมมีความรู้ความฉลาดขึ้นมาแก้ความวิจิกิจฉาสงสัยได้สิ้นความสงสัยเพราะมารู้ความจริงเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงเป็นธรรมชั้นสูงถึงแม้ว่าจะละได้ชั่วคราวแต่ก็ยังมีอนิสงส์เรียกว่าธรรมชั้นสูงเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของชั้นพรหมประกอบจิตประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ของชั้นธรรมนี่ชั้นสูงอย่างต่ำอย่างเท่าส่วนชั้นสูงอย่างประณีตก็หมายถึงอริยมรรคอริยผลนับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงสัจจะคาอนาคาอรหัตอรหัตสูงไปตามระดับเรียกว่าธรรมชั้นสูงเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษารู้ตัวกำหนดว่าจิตใจของเราอยู่ในชั้นใดภูมิใดเราต้องการชั้นใดภูมิใดเราก็ปฏิบัติในชั้นนั้นชั้นเลวชั้นต่ำชั้นหยาบนี่เป็นชั้นอบายภูมิเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ต้องการอบายภูมิเราก็เห็นโทษของการทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตตลอดถึงมโนทุจริตแล้วมาประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนสุจริต
เราต้องการละเอียดประณีตกว่านั่งอบรมจิตภาวนาเหมือนกับเรากำลังปฏิบัตินี่เป็นการปฏิบัติสร้างกุศลอย่างสูงเราต้องการความสุขในทางธรรมโดยตรงเราจึงพยายามสันโดษในอามิตรในเครื่องในปัจจัยสี่เครื่องอาศัยเลี้ยงชีพแล้วมาปฏิบัติเพื่อเอาความสุขในทางธรรมเราพยายามละอารมณ์ภายนอกกามฉันทะด้วยการมาสำรวมให้สงบจากกามวิวิเจวกามเมสงัดจากกามคือสิ่งที่เราชอบใจพอใจมีรูปมีเสียงมีกลิ่นสิ่งเหล่านี้เป็นต้นต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มีแต่คุณอย่างเดียวถึงแม้ว่าตาเห็นมันชอบก็ตามหูได้ยินเกิดความชอบจมูกได้กลิ่นมันชอบก็ตามหรือรสที่มันชอบก็ตามสัมผัสที่มันชอบที่มันยินดีก็ตามแต่ปัญญานั้นไม่มองเห็นแต่ความดีอย่างเดียวมองเห็นโทษสิ่งเหล่านั้นด้วยเพราะเหตุใดจึงมีโทษเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ตั้งอยู่ได้นานเมื่อไม่เที่ยงแล้วของนั้นจากไปแล้วหมดไปแล้วก็ทุกข์เพราะเราติดเพราะเราหลงต้องดูให้ละเอียดอย่าไปคิดว่าเราชอบแล้วก็มีความสุขเสมอไปไม่ใช่สิ่งที่เราชอบแล้วอาจจะมีความสุขแต่ครั้งแรกเหมือนกับได้ของปลอมนี่แหละดูใหม่ๆก็สวยงามแต่มันนานไปแล้วก็หมดค่าหมดราคารูปเสียงกลิ่นรสก็เหมือนกันมันนานไปแล้วก็หมดค่าหมดราคาเพราะฉะนั้นนี่โทษรู้จักคุณรู้จักโทษเมื่อเรารู้จักอย่างนั้นแล้วมันก็ยึดเป็นที่พึ่งไม่ได้เราพึ่งทางธรรมมาอบรมจิตใจของเราให้ฉลาดยึดธรรมอันเป็นกุศลเนี่ยรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลตลอดถึงโลกุตตรกุศลอบรมจิตให้ฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดรูปาวจรกุศลก็ฉลาดในการทำสมาธิอบรมจิตให้มีนิมิตหมายความสงบให้ตั้งมั่นในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องหมายนิมิตหมายเราจะอมเอาอะไรเป็นอารมณ์ก็ได้มาเพ่งมากำหนดเพื่อให้จิตนั้นตั้งมั่นตั้งมั่นตั้งตัวจะก่อนเพราะโดยปกติแล้วจิตมันหวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่เรียกกิเลสมันจูงไปให้เกิดฟุ้งซ่านเมื่อฟุ้งซ่านแล้วมันก็มีความรำคาญเมื่อยิ่งความรำคาญก็ยิ่งดิ้นรนหาเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อความพอใจ ความเพลิดเพลินนั้นมันก็ไม่ได้สิ่งที่คงที่มันเลื่อนลอยไม่มีหลักเพราะฉะนั้นท่านจึงจัดเข้าในสมุทัยไม่ควรหลงควรจิตเป็นสมาธิตั้งมันเป็นมรรคสติก็เป็นมรรควิริยะคือความเพียรชอบก็เป็นมรรคเป็นหนทางออกจากทุกข์จิตตั้งมั่นชอบก็เป็นมรรคเพราะฉะนั้นความเพียรชอบสติระลึกชอบสมาธิตั้งมั่นชอบสามอย่างนี้เป็นปฏิปทาให้ได้ถึงธรรมอันชั้นสูงนับตั้งแต่รูปฌานไปตามลำดับ
จิตสงบจากกามจิตสงบจากอกุศลคือนิวรณ์ห้าอย่างดังกล่าวมาแล้วจิตเข้าสู่ความวิเวกกายวิเวกจิตจะวิเวกพอจิตเข้ารวมวิเวกสงัดจากภายนอกกิเลสภายนอกคือกามอารมณ์กิเลสภายในคือนิวรณ์ที่ปรุงขึ้นภายในในจิตเมื่อมันปล่อยวางอารมณ์ทั้งก่อกวนทั้งภายนอกทั้งภายในแล้วจิตก็เข้าสู่ความสงบสงัดเพราะไม่มีอะไรจูงไปในทางก่อกวนกายก็รู้สึกเบาเหมือนกับไม่นั่งติดพื้นจิตก็เบากายละหุตาจิตจะละหุตากายปัจจทิจิตปัจจทิกายก็สงบจิตก็สงบนี่ถ้าจิตรวมเหมือนมีการรู้สึกถึงใครไม่บอกมันรู้เพราะมันสงบมันได้สัมผัสเรียกว่าจิตมันเข้าถึงธรรมจิตมันเข้าถึงธรรมมันก็ต้องรู้ธรรมเห็นธรรมเพราะมันได้สัมผัสแล้วมันต้องเกิดขึ้นต้องรู้จักมันเปลี่ยนจากความรู้สึกเมื่อยังเข้าไม่ถึงจากปกติธรรมดามาทำให้กายสงบจิตสงบกายเบาจิตเบามีความปรากฏขึ้นในจิตในใจกายก็อ่อนจิตก็อ่อนแต่ไม่ใช่อ่อนแอมันอ่อนมันนิ่มนวลต่อธรรมมันอ่อนต่อธรรมอ่อนต่อพระพุทธเจ้าอ่อนต่อพระธรรมอ่อนต่อพระสงฆ์มันอ่อนต่อให้ควรแก่การงานเนี่ยกายกรรมัญญตาจิตกรรมัญญตามันอ่อนถ้าทำให้ทำคล่องทำการงานคือควรแก่งานคือสมาธิสมาบัติเราจะนั่งอยู่นานเท่าไรก็ได้หรือจะออกเมื่อไรก็ได้เมื่อจิตเข้าถึงขันนี้แล้วต้องฝึกหัดเข้าหัดออกให้ชำนาญในวัสีทั้งห้าคือชำนาญในจำนานในการคิดสมบูรณ์ในการคิดว่าจะเข้าเมื่อไหร่ไม่ต้องคิดสับสนวุ่นวายอย่างนั้นพอคิดจะเข้ามันก็ได้เข้าได้หน่อยจำนานในการ ปฏิบัติ เข้าสมาธิเมื่อสมบูรณ์ในความคิดแล้วการเข้าสมาธิก็เข้าได้เลยไม่ต้องรีรอตามเวลาที่ตั้งใจเข้าเวลาไหนก็ได้ตามใจกำหนดไว้ในเวลานั้นชำนาญในการอธิษฐานเมื่อเข้าจิตรวมสงบแล้วจะอยู่ได้ตามที่ตั้งใจไว้จะอยู่นานเท่านั้นชั่วโมงหรืออยู่ทั้งวันมันก็อยู่ได้ทั้งวันจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงก็ได้เท่านั้นตามที่กำหนดไว้ชำนาญในการออกได้ตามเวลาไม่จะเข้าเวลาไหนต้องตั้งจิตไว้จะออกแล้วถึงเวลาก็ออกตรงกับเวลาอยู่นานเท่าไหร่ตามแล้วแต่กำหนดชำนาญในการพิจารณาแบบปัจเจกคณวัตติเวลาออกแล้วก็พิจารณาทบทวนทางที่เราออกทางที่เราเข้าตามลำดับเป็นภาพเป็นนิมิตหมายไว้ในจิตในใจเหมือนกับเรากลืนทางไว้ในใจเวลาเข้าอีกก็เข้าได้ตลอดเวลาเรียกว่าเข้าได้โดยไม่ยากนี่ให้ชำนาญในวสีออกไม่ยากเข้าไม่ยากอยากเข้าเวลาไหนก็เข้าอยากออกเวลาไหนก็ออกชำนาญแม้จะคิดจะเข้ามันก็พร้อมด้วยมันสมบูรณ์โดยความคิดมันถึงพร้อมสมบูรณ์ด้วยการดำเนินเข้าสู่สมาธิสมบูรณ์ด้วยการอยู่ในสมาธิจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็
ออกได้ตามกำหนดเพราะพิจารณาอาศัยปัจเจกคณะพิจารณามันไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องฝึกอยู่เสมอจะต้องยินดีในความสงบยินดีในความวิเวกน้อมไปสู่ความวิเวกเพราะได้ผลคือได้ดื่มรสพระธรรมคือความสงบเป็นรสอันเลิศอันประเสริฐกว่ารสใดๆทั้งหมดชนะเสียถึงรสทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามตั้งใจภาวนาใครเคยได้ความสงบด้วยวิธีไหนเราก็ทำตามทางที่เราเคยทำเมื่อถึงความสงบแล้วก็เราก็อยู่ในความสงบจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้เพื่อให้จิตใจผ่องใสสะอาดพักผ่อนเพราะเราทุกข์มาเป็นเวลายาวนานแล้วตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเข้าสมาธิสมาบัติไม่เคยเข้าฌานเมื่อมันเข้าได้แล้วควรอยู่ในสงบความสงบไประยะหนึ่งแล้วก็ให้ชำนาญฝึกจนว่าให้เข้าสงบเวลาไหนก็ได้ออกเวลาไหนก็ได้อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้หัดเข้าหัดออกจนชำนาญพอเข้าแล้วหัดถอยออกมาแล้วก็เข้าอีกเข้าแล้วก็ถอยอีกอยากจะอยู่ตั้งใจว่าจะอยู่3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงอยู่เท่าไหร่ก็ให้อยู่หัดไปเรื่อยบางคนเมื่อไปสงบแล้วทำยังไงอีกไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะเราต้องการความสุขความสงบแต่นี่จะฝึกเข้าฝึกออกฝึกอยู่นานแล้วไหมนะปัญหาจะมีขึ้นให้เกิดปัญญาจะมีเพราะมันไม่ใช่ว่าจะสะดวกอย่างนั้นเสมอไปปัญหาอุปสรรคที่เราออกมาแล้วไปทำการทำงานมีเรื่องมีเรากระทบกระเทือนอันนี้เป็นปัญหาที่เราเข้าอีกไม่ได้นี่จะต้องใช้ปัญญาเราจะได้ใช้ปัญญาวิปัสสนาชุดเข้าไปช่วยเพื่อจะได้เห็นโทษว่าที่มันเข้าไม่ได้เพราะอะไรมีอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเข้านั้นทำไมเข้าได้เข้านี้ทำไมเข้าไม่ได้เราก็จะได้ใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปเมื่อเห็นโทษแล้วก็สำรวมระวังตัดทางนั่นออกก็จะได้แก้ไขไปตามเรื่อยๆจนกิเลสมันหมดไปเพราะกิเลสนั่นเองที่เข้าไม่ได้ไม่ใช่อันอื่นกิเลสไม่ได้ช่องว่างมันเกิดขึ้นมาขัดขวางอีกมันสงบอีกไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาในเรื่องกิเลสอันนี้ที่มันขัดขวางมีหลายประเภทกิเลสที่ขัดขวางต้องใช้สติใช้ปัญญาในตอนนี้ได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไม่ดีไปที่นำมาใช้กับจิตถ้าเรายักตรวจดูก็ตรวจศีลก็เป็นกุศลตรวจกายตรวจวาจาเมื่อเรารู้ว่ากายของเราไม่เคลื่อนคลาดจากมรรคจากหนทางวาจาของเราไม่เคลื่อนคลาดจากหนทางนี้ก็เป็นความสงบอันหนึ่งเป็นความดีอันหนึ่งสงบในทางอกุศลไม่ก่อกวนอกุศลทางกายกายทุจริตไม่มีวาจีทุจริตไม่มีทีนี้มาตรวจใจตรวจใจของเราอกุศลที่เกิดขึ้นในใจที่จะขัดขาขวางสมาธิไม่ให้สงบกามฉันทะจิตมันปรุงมันแต่งสารบเครื่องไปทางกามอารมณ์ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสคำว่ากามอารมณ์ไม่ใช่ว่าทางเพศอย่างเดียวกามคุณห้าคือตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสเรามีสติเราเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัย
ในอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดปัญญาให้เกิดความมัวเมาเกิดความรุ่มหลงให้รู้ผิดให้คิดผิดให้สำคัญผิดมันไม่ชอบเมื่อเห็นทุกข์ทั้งหลายก็มีอันนี้แหละเป็นสมุทัยความหลงอันนี้แหละเป็นตัวอวิชชาอาวิชชาสวะเมื่อเราต้องการทำลายอาสวะก็ต้องทำลายความหลงอันนี้ต้องความรู้ความจริงขึ้นมาระวังจิตของเราหรือสายจิตของเราไม่ให้มันปรุงไปในทางนั้นให้ปรุงในทางมรรคถ้าจะคิดใส่คิดออกความดำริชอบดำดิบเนคขัมมะคือออกคือออกก็คือเห็นโทษรูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละมันก็หมุนอันนี้แหละปัญญาไม่ใช่อื่นไกลออกจากสมุทัยให้เห็นโทษสมุทัยให้ละสมุทัยก็แปลว่ามันออกจากกันใจกับสมุทัยมันออกจากกันเรียกว่าละบ้างตัดบ้างทิ้งบ้างไม่ยินดีบ้างแล้วจะเรียกเข้าสู่องค์ฌานได้ต้องสมาธิได้ขั้นสมาธิได้ถ้าเราไม่เห็นโทษอันนี้เราก็ต้องพยายามเมื่อจิตไม่เข้าสมาธิต้องมีองค์ใดอันใดอันหนึ่งมาขัดขวางในเวลาปัจจุบันที่เรานั่งอยู่เราก็ตรวจกามฌานทะเมื่อชำระแล้วเราก็ตรวจพยาบาทมีอยู่ในจิตใจหรือไม่ปองร้ายที่สิ่งที่เราชอบไม่ชอบเนี่ยแท้จริงนั่นกามฉันทะกับพยาบาทนี่ถ้าเราเอาปัจจุบันที่ครูบาอาจารย์ท่านพาแก้ปัจจุบันคือสิ่งที่เราชอบไม่ว่าสิ่งใดที่เราชอบมันก็ทำให้จิตปรุงโน้มไปมีอคติไปแล้วมันตั้งอยู่ในความสงบไม่ได้สิ่งที่ไม่ชอบจะสมมติว่าพอนั่งไปได้ความสบายสงบสุเวชพอใจในความอนันต์รับไปเลยนี่กามฉันทะก็ว่าได้คือมันพอใจรับไปเลยทีนี้พยาบาทพอนั่งไปมันเจ็บมันปวดแล้วฟุ้งซ่านไปเลยอันนี้เรียกว่าท่านเรียกอย่างหนึ่งเรียกว่าพิชาโทมนัสคือใจไม่ดีเกิดฟุ้งซ่านไปเกิดพยาบาทขึ้นมาเพราะฉะนั้นพยาบาทกับอุทธัจจะอุทกุจจังฟุ้งซ่านรำคาญมันเป็นประเภทอันเดียวกันทีนี้กามฉันทะกับสินนามิทะ